หวังว่าคงจะเก็ตอินทูพอประมาณฉะนั้นก็เข้าสู่ Q&A นะครับถามแล้วก็ตอบศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกดโป๊ะสะกิดเบาๆปืดปืดปืดเดี๋ยวเจอลุงวันนี้มันที่18แล้วนี่เนาะมาแล้วช่า18นะ18นะมายังมาสิเอาล่ะโป๊ะ18นะมายังมาสิน่าเนี่ยมั้ยจะเช็คภาษาเอาละท่านที่อยู่หน้าจอเอ๋ยทีเนี้ยมีอะไรก็โอ้โหวันนี้คงจะมีคำถามเยอะนะฝั่งเฟซนะดูได้ยาวเลยนะเดี๋ยวใจเย็นลองเรามีถนนสองสายนะครับสาย YouTube ปุ๊บนี่นะไหนต่อ YouTube เอาให้แน่ YouTube หายไปไหนแล้วทีเนี้ยเอาละมั่งงานนี้มายังสดมาแล้วทีนี้ดูสิฟังเสียงโป๊ะหายไปไหนแล้วทีนี้เอาละมั่งงานนี้โป๊ะฟังเสียงสดมาแล้วทีนี้ดูสิฟังเสียงสดโป๊ะหายไปไหนแล้วทีเนี้ยเอาละว่างานนี้โป๊ะฟังเสียงสดมาแล้วทีเนี้ยเอาละใช่แล้วฟังเสียงลุงก็เช็คจากเสียงที่เนี้ยดูอยู่หน้าจอเหมือนท่านนะท่านอยู่หน้าจอของท่านผมก็ดูอยู่หน้าจอของผมเหมือนกันโอเคนะเอาตะลัน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 ตะละลันต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 ันบ้านเรือนเคียงกันละแอบมองทุกวันเลยเชียวตอนนี้ผมขออนุญาตดูนะครับขออนุญาตดูนะท่านต้องอนุญาตนะผมจึงจะเห็นท่านถ้าท่านไม่อนุญาตลุงก็จนด้วยกล้าวเหมือนกันเอาล่ะลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้แล้วครับคุณจันหนูมีอาการปวดหลังขอให้ลุงเอาไปทิ้งขยะใบให้หนูด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะนอนฟังค่ะอาจจะหลับเพราะมีหลายครั้งที่ฟังลุงแล้วหลับไปตื่นขึ้นมาทีไม่มีเสียงลุงอีกเลยแปลว่าตะแลนตะแลนสิทั้งนั้นจบคุณคะถึงอย่างไรก็ยังไม่อยากตายค่ะขออยู่และเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกนั่นแน่ก็มันก็คือกลัวเจ็บกลัวตายน่ะก็จึงไม่อยากจะตายลองแปลความหมายตรงนี้ก็เพราะมันกลัวเจ็บกลัวตายเป็นนัยยะน่ะนะจึงไม่อยากจะตายพอได้ไหมครับคำอย่างเงี้ยค่อยๆคิดฮะค่อยๆคิดหาความต่างนะผมว่านะน่าคุณคะถึงอย่างไรก็ยังไม่อยากจะตายค่ะขออยู่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกจริงไหมกะแมนอีหลีล่ะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ยิ่งเจริญแต่ทำไมผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องไปถามเขาไปถามกระทรวงสาธารณสุขนู่นนะครับใช่ไหมเนาะ
ไปถามนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์เอาตรงนั้นอย่าถามลุงถามลุงไม่ได้หรอกครับโอเคนะถ้าหาว่าเขาตอบไม่ได้นะคุณครูแดงนะไปถามเขาแล้วเขาตอบไม่ได้เลิกถามเขาเรามาคุยกันตรงนี้หน้าจอเนี่ยมันทำความเข้าใจตรงนี้พอไม่ต้องไปเดือดร้อนถึงเขาใช่ไหมฮะใช่นะชัดเจนครับไม่ต้องเสียเวลาไปหาเขาไม่ต้องให้เขาเดือดร้อนเพราะเขาก็งานหนักหนาสารสกัดอยู่แล้วแปลว่าลดภาระเขาใช่ไหมครับใช่นะใช่นะเพราะนายแพทย์นางสาวแพทย์นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ประมาณมันจึงไม่หายไม่จึงไม่หายขาดมันก็ติดเรื้อรังกันมาตลอดแมนบอสทีนี้ครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะไปหาเขาอีกไปทำไมนี่ใช่ไหมฮะคนไหนคิดได้มันก็จะดีคนไหนคิดไม่ได้ก็เที่ยวแล้วเที่ยวคือไปหาเขาอยู่ไปยังค่ำแหละมันเรื่องของเขาทีนี้ฮะเรามารู้จักตัวเราดูแลรักษาตัวเราเองเห็นไหมแล้วก็ลดภาระเขาความจริงเขาต้องขอบคุณเรานะเอาว่าถ้าคิดให้เป็นนะยกเว้นคนไม่คิดหรือคิดแบบเอาสีข้างถูต่อเงี้ยนะนี่ก็ไปไกลๆทั้งนั้นคิดแบบเอาสีข้างถูต่อมันเป็นยังไงก็ลองดูสิเอาสีข้างถูมันจะเป็นยังไงโอเคไหมหรือใครจะว่าจังไดนะครับโอ้โหคุณสารป้าเนี่ยถูกระบบนะอย่าลืมนะเรื่องของระบบใน YouTube เรานี่นะครับจำไว้นิดนึงครับเป็นธรรมชาติเป็นข้อตกลงกันนะครับว่ากรุณาให้เขาสังเกตนะครับเพราะว่า YouTube ก็จะถามฝั่งเราเป็นฝ่ายใช้ในแอปพลิเคชัน YouTube นะครับจะถามฝั่งเรามาว่ารายการของเราเนี่ยรายการของลุงงอกเนี่ยมันคืออะไรมันเพื่ออะไรนะครับฟังให้ดีนะครับผมก็แจ้งเข้าไปว่ารายการเนี่ยมันเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับนี่คือหลักนะครับเนื้อหาสาระจะพูดเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ใช่ไหมครับการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวนะครับนะการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวโอเคนะแล้วก็เป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นในลักษณะที่มันไปให้ร้ายอะไรใครเรื่องอะไรต่างๆจะไม่มีนะครับถ้ามีปุ๊บระบบ AI เนี่ยเขาจะตัดทันทีนะฮะขอได้โปรดรับทราบตามนี้นี่เป็นเงื่อนไขของทาง YouTube ถามผู้ใช้อย่างเราอย่างเราก็เป็นยูเซอร์ใช่ไหมล่ะถามยูเซอร์อย่างลุงก็ต้องบอกเข้าไปว่าเมนหลักของรายการเป็นอย่างนี้นะถ้านอกเหนือจากนี้ปุ๊บ AI เขาตัดทันทีนะครับบอกให้ทราบไว้นะขอให้เข้าใจธรรมชาติตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นก็เพราะว่าพอเวลาผมเห็นเอ๊ะทำไมคุณสารป้าทำไมถึงถูกระบบเตะตะขาเงี้ยลุงก็เลยไม่รู้จะว่า นะเปลี่ยนทัศนะใหม่ครับเปลี่ยนทัศนะใหม่เปลี่ยนแนวทางใหม่แต่ถามอะไรก็ถามตรงมาเนี่ยก็ให้ลุงตอบเนี่ยนี่มันจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นหลักของการใช้สื่อตรงนี้ระหว่างอะไรระหว่างลุงงอกพีโอโลจีนะครับหรือระหว่างศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพด้วยใช่ไหมล้อมันบอกไปแล้วกับ YouTube เรามีข้อตกลงกันนะครับจำหน่อยครับตรงนี้ทำอะไรที่ผิดข้อตกลงปุ๊บ
เขาจะ AI อ่ะเขาตั้งค่าไว้เรียบร้อยผิดปุ๊บแค่นิดหน่อยเองนะครับตอนนี้เขาเซนซิทีฟมากครับเรื่องนี้เซนซิทีฟมากนะครับแต่ก่อนก็ไม่ถึงขนาดนี้ตอนนี้แปลว่า AI มันทำงานได้อย่างละเอียดมากนะครับนิดเดียวก็จะพวกไปเลยนั่นๆๆแจ้งเพื่อโปรดแซบครับเรื่องพวกนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติเขาด้วยนะครับเราจะเล่นเอาฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับต้องการฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องนึกถึงส่วนรวมนะครับภาษาที่พิมพ์มาเนี่ยครับถ้าเป็นลักษณะที่ให้ร้ายใครเนี่ย AI ก็จะแล้วก็นอกเหนือจากหลักการที่เราวางเอาไว้เนี่ยเขาตัดทันทีนะครับขอให้ทราบตามนี้นะแล้วก็จะเข้าใจตรงกันจะไปต่อได้อะไรก็ได้พวกเนี้ยนั่นๆๆดูคลิปหนึ่งคุณยาย92ปีทำขนมขายไม่ยอมรับเงินจากลูกๆอยากถามลุงว่าคนบุญเยอะอยู่ได้นานอายุยืนหรือคนบุญมากจึงอายุสั้นเอาในสิ่งงานเนี่ยบุญเยอะกับบุญมากมันต่างตรงไหนวะเนี่ยลุงยังลุงบอกลุงจะอยู่อีกนานนะครับลองฟังใหม่ครับลำเลียงภาษานิดนึงใหม่นี่นะครับฟังให้ดีนะครับดูคลิปหนึ่งของคุณยาย92ปีอ๋อไปเจอคลิปทั่วๆไปเนาะคุณยายอายุ92ปีท่านผู้นี้ทำขนมขายไม่ยอมรับเงินทองจากลูกหลานเหลนหลนโอเคท่านไม่อยากจะให้ลูกหลานเดือดร้อนนะฮะท่านก็ประกอบอาชีพทำขนมขายมาเรื่อยมาอย่างเงี้ยใช่นะครับแล้วก็อยากถามลุงว่าคนบุญเยอะใช่ไหมประมาณนี้นะครับจึงมีอายุยืดยาวยืนนานถึง92ปีหรือคนบุญมากจึงอายุสั้นเอางั้นมันก็หักล้างกันเองยุงก็ไปต่อไม่ได้แบบนี้บุญมากอายุสั้นอายุยาวคนที่มีอายุยาวนาน92ปียังประกอบสมาชีพยังประกอบสมาชีพได้อยู่คือทำขนมขายคนประเภทนี้ใช่ไหมจะบอกว่ามีบุญมากประมาณเนี้ยถ้าถามลุงในหัวข้ออย่างนี้ลุงก็ต้องบอกว่าไงต่อลุงก็ค้างเหมือนกันนะเนี่ยนั่นๆๆๆคำว่าบุญมากบุญน้อยจะวัดกันที่อายุใช่ไหมทีนี้มันต้องมาตรงนี้ทีนึงวัดกันที่อายุใช่ไหมคำว่าบุญมากบุญน้อยเราเอาตัวบุญมากบุญน้อยมาวัดกันด้วยวิธีนี้ดีไหมเป็นคำถามหลงดีไหมสิ่งนั้นคือเอาล่ะถ้าใครก็ตามที่ไม่ป่วยแถมยังมีอายุยืดยาวยืนนานแล้วก็ยังมีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบสมาชีพชอบกรณีอย่างนี้ลุงก็บอกว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากแน่ๆบุญมากแน่ๆมนุษย์พันนี้มีบุญมากแน่นอนมนุษย์พันนี้โอเคนะเอาล่ะทีนี้รอวันที่จะไปเวิร์นแต่ถ้าหากว่าจะตายทีเนี้ยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วล้มหมอนนอนเสือแล้วถ้าหากว่าด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานอย่างยิ่งร้องโอ้ยโอ้ยนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยบิดตัวก็โอ้ยอย่างนั้นจะเรียกว่าบุญมากไม่ได้เลยครับแปลว่าเทียบอายุไม่ได้ที่บอกว่าบุญมากอย่างลุงเมื่อกี้บอกว่าอายุก็ยืนยาวไม่ป่วยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยประกอบไม่ใช่ได้ปกติดูประหนึ่งว่ามีบุญมากนะมากมายมหาศาลเพราะมีอายุเยอะๆแต่เวลาจะตายที่นี่เจ็บปวดรวดร้าวสารพัดเลยอย่างนี้จะเรื่องอายุที่ผ่านมาใช้ไม่ได้เลยครับงั้นรอที่วันจะตายถ้าหากว่าไปอย่างสงบเงียบเลยโอ้โห
เฮ้ยไม่กระตุกกระติกเลยครับล้มหมอนหนึ่งเสือได้ภายใน7วันไปแล้วไม่ทุกข์ทรมานเลยหรือล้มหมอนหนึ่งเสือได้ภายใน5วันไปแล้วไม่ให้ใครเดือดร้อนเลยหรือล้มหมอนหนึ่งเสือเพียงข้ามคืนไปแล้วโอ้โหโคตรโคตรบุญมากเลยแบบเนี้ยไม่ทรมานเลยนะไม่กินอาหารทางจมูกเลยนะไม่ต้องเอาเครื่องมาปั๊มช่วยหายจงหายใจไม่ต้องเลยนะครับผมเลยสรุปว่าอายุมากด้วยทำงานในทุกวันด้วยโอเคไหมวันสุดท้ายเซซะว่านอนไปเดี๋ยวนี้นะตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าไม่ตื่นเลยไปเลยโอ้โหโคตรมีความสุขจริงๆครับขอให้เป็นเช่นนั้นเนาะแม่ขอให้เป็นเช่นภาวนาไว้ครับผมถึงบอกว่าเป็นชาติสุดท้ายได้เลยครับแบบนั้นนะโอเคนะภาวนาไว้ขอเป็นชาติสุดท้ายกันแล้วกันในรูปแบบที่ลุงเล่าให้ฟังคำว่าบุญมากแล้วก็บุญน้อยต่อเพียงนี้ก็น่าจะพอครับน้องนี่คิดต่อเองครับเพราะว่าหากว่าจะมีอีกช็อตนึงเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะคานกันแปลว่ารู้ด้านเดียวก็พอไอ้บุญมากเนี่ยนะบุญมากรู้ด้านเดียวก็พอเพราะสุดท้ายก็คือไปแบบสมมติที่สุดนั่นคือบุญมากที่สุดแล้วละแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นชาติสุดท้ายด้วยซ้ำไปนะจบเนาะภาวนาไว้ครับพี่บ้านเราทีวีก็หวังอย่างยิ่งที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้เป็นชาติสุดท้ายกันนะครับแน่นอนต้องเข้าใจตัวเองให้มากนะครับ